แซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานใช่ว่ากันเล่นวางทานใช่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเรื่องละเล่นเราจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชสมวัสท่ดาีนผูค้รับฟังครับนี่คือรายการแซ่บร้อยอร่อยล้ำครับสวัสดีครับท่านทูตนิกนฤทธิ์โรจน์เฟื่องสวัสรัดบีครับโอสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่แปดครับวันที่8 กันยายนเป็นวันการรู้หนังสือสากลครับซึ่งองค์การยูเนสโกก็ประกาศให้เป็นวันที่8 กันยายนของทุกปีเป็นวันหนังสือสากลซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2510ครับท่านทูตครับมีเป้าหมายเพื่อเน้นความโอสเคำคัญของการรู้หนังสือซึ่งภาคที่รู้หนังสือต่ำที่สุดเนี่ยนะครับเป็นเอเชียตะวันตกนะครับรู้หนังสือผู้ใหญ่ในภูมิภาคต่ำที่สุด58.6%ประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำที่สุดในโลกคือบูกินาฟาโซ12.8%นะครับนั่นความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการไม่รู้หนังสือกับประเทศที่ตกอยู่ในภาวะยากจนรุนแรงครับดังนั้นก็เลยพวกไปนี้เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเก่าหรือไงบูกินาฟาโซนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องการรู้หนังสือนี่มันส่งผลทําให้เรามองแม้กระทั่งการเมืองนะครับรู้หนังสือพอแตะเอาสถาบันมาพูดแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ได้เอาความรู้ที่เรียนมาใช้เลยไอ้การไม่รู้หนังสือไปอย่างแต่การรู้หนังสือแล้วเลี่ยงบาลีนี่ก็อีกแบบนะใช่ครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นข่าวแล้วผมไม่ค่อยสบายใจอย่างยิ่งอันนี้ก็ขอพูดกันตรงๆเลยก็คือมีภาพโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์คุณเอโอนโอเห็นข่าวยังครับได้สเห็วนนกุหลาบนนท์ที่มีการจัดการจะเรียกว่าสัมมนาหรืออะไรก็ได้โดยคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันของรัฐสภานะฮะคือชื่อเนี่ยมันแต่คนที่ไปเป็นส.ส.ของพรรคหนึ่งทั้งหมดเลยและเข้าไปเหมือนกับเป็นการเข้าไปเอาเรื่องการเมืองเข้าไปครอบเด็กโดยใช้เงินหลวงเงินจากกรรมธิการใช่ไหมเงินรัฐสภาเป็นเงินภาษีแต่ว่าเอาไปใช้นั่งทําการเหมือนกับคือจริงๆอันนี้ต้องขอเล่านิดฟังนิดนึงในเมืองนอกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเขต neutrality ground คือเป็นเขตเป็นกลางนะฮะผมไปมาหลายประเทศไม่ว่าจะอเมริกายุโรปออสเตรเลียพื้นที่ในโรงเรียนเขาจะห้ามไม่ให้นักการเมืองเข้าใช่ไม่ให้เข้าไปจัดกิจกรรมทางการเมืองนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมามีการเข้าไปจัดกิจกรรมทางการเมืองมีการเข้าไปโดยสมรู้ร่วมคิดกันกับคณะครูอ.อ.โรงเรียนต่างๆซึ่งอันนี้ผมถือว่าผิดแล้วก็ตอนหลังกระทรวงศึกษาธิการก็มาตื่นรู้ทีหลังก็ออกกฎทำนองว่าห้ามไม่ให้เข้าไปจัดกิจกรรมทางการเมืองในเขตโรงเรียนนะฮะแต่ก็ยังมีการเข้าไปเพื่อเล็กตะแบงอ่ะใช่ตะแบงโดยการใช้งบหลวงด้วยโดยผ่านทางคณะกรรมการของรัฐสภาเข้าไปจัดแต่ว่าเนื้อหามันไม่ใช่มันมีการซ่อนเนื้อหาเป็น hidden agenda ในการเข้าไปใส่อะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการเลือกที่รักมักที่ชังกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันนี้ผมถือว่าผิดไม่ควรทำอันนี้ก็มาตรงกับวันเรื่องวันรู้หนังสือแต่อันนี้เป็นเรื่องที่คนที่รู้หนังสือแต่เรียกเมอาาเลยไปเขาเรียก abuse ภาษาอังกฤษเขาเรียก abuse คือเอาไปเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ต้องขอเตือนไปยังโรงเรียนต่างๆเลยผมว่าไม่ควรคือที่ผ่านมาก่อนที่กระทรวงศึกษาจะมีการนั่นเนี่ยคุณโอสังเกตไหมมันมีการเข้าไปจัดแบ่งเข้าไปเป็นเข้าไปขอโรงเรียนเข้าไปจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆกับเด็กต่างๆจนถ้าโรงเรียนเนี่ยจัดทําพานไหว้ครูล้อการเมืองลูกกีฬาสีล้อกับมีขบวนล้อการเมืองเด็ก
โรงเรียนอนุบาลแถวภาคอีสานตอนเหนือตอนผมอยู่ลาวตอนนั้นก็เจอเด็กทําขบวนพาเหรดล้อการเมืองแบบโรงเรียนแบบมหาวิทยาลัยแบบจุฬาธรรมศาสตร์แต่เด็กเนี่ยขึ้นชั้นประถมมัธยมต้นน่ะคุณรู้อะไรใช่คุณถูกจับยัดความคิดทั้งนั้นเลยนะฮะพโูดดยถูกตผามอ.และครูรู้เห็นเป็นใจซึ่งถามว่าถ้าถามตรงๆนะผมว่าไม่แฟร์กับพรรคการเมืองอื่นๆที่เขาไม่ได้เข้าไปด้วยผมว่ามันถูเปก็ไหนมฮะอันมันี้ผิดจริยธรรมอย่างรุนแรงด้วยนะครับผมว่ผาิดอย่างรุนแรงฮะผมท้าได้เลยในเมืองในต่างประเทศเขาห้ามเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนคือพื้นอะไรนะปลอดจากยาเสพติดน่ะใช่โรงเรียนสีขาวต้องเป็นพื้นที่สีขาวโรงเรียนสีขาวเหมือนกันเด็กวัยนี้เขายังไม่บรรลุนิติภาวะพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาการเมืองเข้าไปครอบเด็กที่ยังไม่นั่นผมก็ไม่รู้เนี่ยจนทั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รู้จากผู้ปกครองหลายท่านเลยซึ่งเป็นเพื่อนผมเองบอกว่าลูกๆมาบังคับให้ลงคะแนนให้พรรคการเมืองหนึ่งครับบังคับเลยนะบังคับถ้ไาหมพ่อแม่พ่อแม่ใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่ลงก็มีเงื่อนไขว่าลูกเขาจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ความที่พ่อแม่รักลูกก็เลยต้องทําตามอันนี้ผมถือว่ามันเหมือนกับเป็นการเล่นเกมแบบฉลาดเกมโกงอ่ะนะฮะคุณชิงความได้เปรียบจากผู้อ่อนผู้ไร้ผู้เขาเรียกว่าผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มันไม่แฟร์พูดตรงมันไม่แฟร์เด็กและเยาวชนอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับที่จะรับใชรู้่ใช่ใช่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังแยกแยะอะไรไม่ออกเขายังไม่ได้มีมันถึงได้เกิดกรณีอย่างเด็กหยกครับใช่อะไรขึ้นมาจำได้ไหมฮะคือเด็กเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไปกรีดร้องป้าเป่าคือเด็กเขาเรียกว่าภาษีที่เขารับรู้มานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเด็กบางคนตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่บอกว่าโอ้เป็นคนละเรื่องเลยเป็นเด็กที่รักบ้านรักเมืองแต่พอมาโตขึ้นกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับภาษาอังกฤษเรียก liberalian เนี่ยคือหัวกบฏคุณทำทำไมอ่ะมันต้องทำได้อะไรคือคุณต้องการเพาะให้เด็กเกลียดชังสิ่งรากเหง้าสิ่งที่เป็นอะไรเงี้ยเหรอคือไม่ให้ปล่อยให้เขาโตให้เด็กเขาจัดให้เขาตัดสินไม่วิจารณญาณด้วยตัวเขาเองเมื่อวัยเขาบรรลุนิติภาวะไม่ดีกว่าหรือใช่เพราะใชว่่าไหมฮะสถาบันการศึกษามันมี academic freedom เป็นความอิสระของทางด้านการศึกษานะไม่ควรเป็ยนิ่งอย่างนั้นยิ่งต้องเคารพใชแล่้วต้องเคารพแฟร์เพลย์กับพรรคการเมืองอื่นที่เขาไม่ได้เข้าไปอันนี้ผมถือว่าเป็นบาปบุญบาปกรรมแบบหนึ่งนะคุณชิงความได้เปรียบบนความอ่อนด้อยของคนอื่นเนี่ยผมถือว่าเป็นกรรมเป็นบาปการสร้างบาปกรรมแบบหนึ่งทางการเมืองถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษา anyway ว่าเขาก็ยังเออพอทำเนานะครับแต่อันนี้มันคืออืระมดับเด็กและเยาวชนแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการปูพรมซื้อเสียงสร้างนโยบายสวยหรูเกี่ยวเรื่องการศึกษาหลายคนเลยบอกว่าที่เลือกเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับนโยบายเนี้ยจะเป็นจริงได้แต่ขณะเดียวกันถ้านโยบายคุณจะให้เป็นจริงได้เนี่ยคุณต้องประพฤติตัวให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญกําหนดไม่ใช่คุณทําตัวค้านกับสิ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดจนนั้นคุณถูกยุบพรรคก็คุณก็ไปบอกว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมถูกกลั่นแกล้งกันมันไม่ใช่ทําไมพรรคอื่นเขาทําได้ล่ะทำไมพรรคอื่นเขาทําตัวถูกต้องตามปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ถ้าคุณทําได้ถูกต้องงั้นผมคนหนึ่งผมก็เทเสียงให้ครับใช่ถูกไหมฮะถ้าคุณทําตัวได้อย่างนั้นคุณไม่พยายามหักด้ามพร้าด้วยเข่าคุณสามารถนำพานโยบายของคุณให้เกิดเป็นผลรูปธรรมได้จริงก่อนที่คุณจะตกม้าตายเนี่ยใครจะไม่ชอบอืมคือมันค้านกับสิ่งที่เห็นอย่างเช่นอ่ะทั่วถึงการรู้หนังสือสากลแค่อ่านตัวเลขยังไม่ถูกเลยผมเคยงก็งนี่ไงเลขยังไม่ถูกคือถ้าคุณแค่ใส่คอมม่าลงไปทุกเลข03 ตัวใส่คอมม่าทีแล้วก็ตัวเลข3 ตัวใส่คอมม่าคุณอ่านได้ง่ายเลยตหนึล่งกหนึ่งเจ็ดกับ0000ก็117 ล้านบาทถูกไหมมันไม่ยากเลยอ่ะ
มันทำไมคุณต้องไปกลายเป็นเอา1,000 มาก่อน11,000,000,000,000เอ้าคือไปกันใหญ่เลยคือเหมือนกับคนสมาธิสั้นแล้วเรียบเรียงตัวเลขไม่ถูกอ่ะนี่ไงก็ยังมีหน้าแล้อวีกแล้วอันนี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วอีกอันนี้คือคุณจะไปบริหารประเทศนะถูกไหมเออเขามีความโทชี่คผ่ดาีนมาผมที่ผมเห็นเออที่ผมเห็นที่เด็กอ่านไม่ถูกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กเนิร์ดหรือเด็กสมาธิสั้นที่อ่านเรียบเรียงตัวเลขอ่านไม่ได้อ่ะผมว่ามันเป็นข้อได้เอเปอรียบของเขาที่เขาไม่เคยบคืริอหาจรริงๆเนี่ยแล้วคุณก็จะบอกว่าคนรุ่นเก่าไม่ชอบพยายามมันไม่ใช่คือคุณคือความหวังของสังคมใหม่ผมเนี่ยเป็นคนนิยมคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดดีอย่างน้อยมีคุณคิดจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเห็นด้วยนะฮะเข้าไปทําสิ่งต่างๆที่มันล้าสมัยให้ทันสมัยเห็นด้วยแต่ว่าการเข้าไปรบละไปล้างค่านิยมเก่าๆที่คนเขารักมีความผูกพันกับรากเหง้าสถาบันมันก็เท่ากับคุณเข้าไปหักด้ามแล้วด้วยกันแล้วคุณต้องคำนึงสิเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดอิมแพคที่รุนแรงแบบสุดโต่งคืออาจจะเกิดซิวิลวอร์ก็ได้ใชอาจ่จะเกิดการนองเลือดก็ได้จริงทำไมคุณไม่ใช้วิธีที่มันสันติวิธีเป็นสันแบบวิธีแบบเนรูหรือมหาตมะคันธีใช่ไหมฮะอสิงอหิงสาใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้หรือคุณเข้าไปจุดประกายจากข้างในออกมานะคุณเข้าไปการเมืองคุณไปแบบเด็กรุ่นใหม่ที่มีสัมมาคารวะไม่ใช่พอพุทธิบาลเสร็จเดินยักไหลยักคิ้วยักไหลทําเป็นไม่แคร์ไม่สนใจนี่ตอนนี้ล่าสุดเห็นอันหนึ่งพอชี้เสร็จก็มีพูดแบบภาษาอังกฤษ respect brother ตบอกอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่คือรัฐสภาไทยไม่ใช่รัฐสภา US แล้วไปสร้างวาทกรรมเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการชก็่วยเนี่ยก็เห็นแต่ถนัดการประดิษฐ์วาทกรรมต่างๆแล้วก็เห็นจองล้างจองผลาญมาตรา112คือมันมีเรื่องต่างๆอีกมากมายในบ้านเมืองไทยอ่ะที่คุณจะต้องแก้ผู้ที่รับผลกระทบจากมาตรา112ที่ถูกเล่นงานจริงๆอ่ะที่ไม่ที่ที่ที่ศาลตัดสินแล้วไม่ถูกเล่นงานมีเยอะนะอ่ะผมบอกตรงคือพอศาลเห็นว่ายังเป็นเยาวชนก็เขาจะมีวิธีในการที่โอเคเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็อะไรไม่แต่ที่โดนจริงๆหนักๆเนี่ยเพราะว่าหลักฐานเชิงประจักษ์มันชัดใช่นะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าในกฎหมายในอเมริกาในถ้ามันเจอการข้อหาหรือหลักฐานในการที่คุณข่มขู่จะประทุษร้ายประมุขของรัฐไม่มันต้องเป็นเจ้าหรอกเป็นประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีก็ได้คุณโดนหมดนะทุกประเทศเขามีกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐใช่นะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาเรื่องบาลีมาเล่นว่าดูซิถูกรังแกจริงๆจำนวนคนที่ถูกอ่ะมันเป็นจำนวนกับประชากรทั้งหมดเนี่ยมัน0.0เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เองใช่และก่อนหน้านั้นสมัยเราเล็กๆเนี่ยทำไมไม่มีล่ะใช่เอ๊ะแปลกดีเนาะทำไมเขาอไดื้มความคิดมาจากหนังสือที่เแขล้าวบังเอิญมัน verse come to verse คือสมัยเราเล็กๆเนี่ยเราได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจคลิปคราวในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงลำบากลำบนไปปีนเขาขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเขาลงห้วยต่างๆเราได้เห็นพระองค์ท่านจริงๆในการทำนุบำรุงประเทศแต่เด็กรุ่นใหม่เห็นไม่ทีอย่างเก่งเด็กก่อนปี2559เนี่ยก็เห็นแต่ข่าวที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรแล้วใช่ไหมเขาก็จะไม่เห็นภาพเก่าๆแต่กระนั้นก็ตามในฐานะที่ผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในสังคมที่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องให้ใครมาจูงจมูกด้วยง่าย Google มีคลิปข่าวมีคุณกดเข้าไป YouTube สมมติถ้ามีข่าวลือข่าวเล่าอ้างอันใดว่าโอ้อันนี้อย่างนั้นนะอันนั้นอย่างนี้นะอันนี้นั่นนะลองกดคลิปเก่าดูสิข่าวพระราชสำนักย้อนหลังไปลองเปรียบเทียบคืออย่างเราเนี่ยก็เกิดไม่ทันรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ห้าแต่ด้วยการศึกษาหาความรู้แต่เรายังเสาะหาความรู้อะไรรู้ได้เลยนะรัชกาลที่3ตอนนั้นนําพาประเทศให้ใชร่อดพ้นได้จากถุงแดงนะตอนนั้นรัชกาลที่3นี่เป็นยุคเศรษฐกิจค้าขายรุ่งเรืองยุครัชกาลที่2เป็นยุควรรณกรรมรุ่งเรืองศิลปะรุ่งเรืองรัชกาลที่1เป็นยุคที่ปลดปล่อยสร้างประเทศสร้างบูรณะบำรุงเมืองจาก
กรุงศรีที่อะไรอย่างเงี้ยนะรัชกาลที่4นี่เป็นยุคที่เริ่มที่ฝรั่งเข้ามาเริ่มที่จะเริ่มวางอะไรบางอย่างรัชกาลที่5คือยุคปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่รัชกาลที่6คือยุคที่นําพารอดจากสงครามมหาสงครามโลกครั้งที่1อะไรเงี้ยรัชกาลที่7น่าสงสารเพราะเป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ําแล้วท่านต้องต่อสู้ความคิดของคนที่ต้องการจะให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองอย่างเรียกอะไรเขาเรียกว่าไม่รอให้เหตุการณ์มันสุขงอมซะก่อนเพราะท่านจริงๆท่านก็มีปณิธานพระราชปณิธานอยู่แล้วในการพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อให้การปกครองเป็นระบอบการปกครองโดยภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็น transition ที่ smooth แต่ว่าเราก็ถูกคณะผู้ก่อการเนี่ยชิงสุกก่อนห่ามหลังจากนั้นมันก็เลยมีการแข่งแย่งอํานาจกันมีปฏิวัติมีอะไรมันก็เรียกว่าตัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกซึ่งแล้วพอแล้วรัชกาลที่แปดก็เป็นยุคที่น่าเศร้าเพราะท่านถูกลอบปองพระชนนะแล้วก็ยังมีการประดิษฐ์ประทักกรรมอีกว่าไอ้ยุงก็ไปโยนผิดนี่ผมก็จะแนะนําตอนจะมีหนังสือเล่มหนึ่งออกอันนี้ผมเกริ่นไว้เลยนะหนังสือเล่มเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยยันชัยพรคุณอาจารย์คุณคุณโอคงรู้จักชื่ออาจารย์ชัยยันชัยพรอาจารย์จัดรายกอาารจารอยย์ู่ชัยยันชัยพครรับเนี่ยอาจารย์ชัยยันชัยพรนี่คือเป็นผู้ที่ต่อสู้เรื่องวิทยานิพนธ์อื้อฉาวของคุณณัฐพลใจจริงที่พบคืออาจารย์พอเห็นอ่านวิทยานิพนธ์ของคุณณัฐพลก็มีความรู้สึกเอ๊ะแกก็เอ๊ะอะไรเอ๊ะเลยแล้วแกไปถามอาจารย์อีกคนที่ตรวจเอ๊ะก็เอ๊ะอีกก็เลยมีการสืบค้นก็พบว่ามันมีจุดบกพร่องทางวิชาการเยอะบางอันเนี่ยเป็นการยกเต้าข้อมูลโดยที่อาจารย์เองลงทุนไปเสาะหาข้อมูลมาประกอบตามที่อ้างไม่มีจริงซึ่งอันเนี้ยในทางวิชาการเขาถือมากเขาถือว่าผิดแล้วทีนีน้ะผมก็อันนี้ก็กรรมการสอบดอั้นวยนี้ก็เราก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าจุฬาดันปล่อยให้เป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่นแต่นั่ขนณะนี้ก็ราชทายาทราชสกุลรังสิตก็ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหาย50 ล้านบาททั้งหมดนี้ผมพูดตามแฟกต์หมดเลยนะอาจจะมาฟ้องเราก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นการพูดตามข้อข่าวที่ออกมาทางสื่อแล้วใช่นะฮะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นราชสกุลรังสิตซึ่งเป็นผู้ที่รับการเสียหายโดยตรงเป็นทายาทของกรมพระยาชัยกรมขุนชัยนาทนเรนทรซึ่งถูกกล่าวหาเหมือนกับว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาฟ้องว่าพระองค์ท่านไม่ได้เป็นอย่างที่วิทยานิพนธ์อันนี้กล่าวอ่ะก็รอศาลตัดสินก็แล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หนังสือที่ออกมาเนี่ยจะเป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียกน้ำย่อยเล่าให้ฟังก่อนคือตลอด78 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันตรงๆเลยคนไทยบางส่วนที่ยังรักสถาบันเนี่ยเราก็มีความทุกข์นะทุกส่วนหนึ่งก็คือเราได้เห็นการข้อมูลที่บิดเบือนในการใส่ร้ายด้วยข้อความซุบซิบนินทาให้กับพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งพูดตรงคือรัชกาลที่9ก็ได้นะฮะก็จะมีวาทกรรมต่างๆผมขอไม่พูดตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเกินไปแล้วก็มีการคือมีการกล่าวหาฝ่ายเดียวมาตลอดจนกระทั่งมีลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยยันชัยพรที่เป็นนักศึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขาก็จับเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็ลงทุนไปหาข้อมูลในเชิงวิชาการจากต่างประเทศด้วยนะฝรั่งเศสได้ข้อมูลหลักฐานจากต่างประเทศไม่จากหลายที่เลยจากหลายที่เอามาประกอบในการโต้แย้งว่าข้อมูลต่อที่ผ่านมาที่เคยบิดเบือนสร้างประดิษฐ์วาทกรรมใส่ร้ายพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีมันมีเป็นข้อมูลที่เต้าขึ้นมาก็มีจากเขามีหลักฐานเลยนะจากบุคคลบางกลุ่มในการใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองบางอย่างอันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบทิ้งท้ายหนังสือเนี่ยน่าจะออกเสร็จประมาณเดือนตุลาโอ้นะฮะจะมีการเปิดตัวประมาณเดือนตุลา
เปิดนะเฮปะิดเปิดอันนี้เกินให้เป็นการยั่วน้ำลายไว้ก่อนหนังสือเล่มนี้ผมบอกไว้เลยว่าคนไทยทุกคนควรมีเก็บไว้อ่านและควรให้ลูกหลานอ่านลูกหลานที่ถูกครอบด้วยวาทกรรมเก่าๆอะไรเช่นแย่งบัลลังก์กันไหมอะไรเงี้ยน้องชิงอำนาจจากพี่อะไรเงี้ยนะอ่านไปอ่านดูเพราะจริงๆเท่าที่รู้มาเนี่ยทั้งรัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้าท่านทรงรักกันมากท่านทรงรักกันมากนะฮะมันมีอะไรบางอย่างซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการที่รวบรวมได้จากต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยนะฮะว่าสิ่งที่มีการกระบวนการในการปั้นข่าวเพื่อกล่าวหาเนี่ยมีจริงมีจริงมีน่จาริสงนใแจละก็อันนี้น่าสนใจนี่เล่าแค่นี้กันแล้วใครสนใจหนังสือนี้ใกล้เสร็จและใกล้พิมพ์นะอันนี้ก็ออกมาเล่าให้ฟังยั่วน้ำลายไว้ก่อนคิดว่าน่าจะเสร็จเปิดตัวได้ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาไปแล้วผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้แต่ขอไม่บอกว่าเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะแต่เราฐานะที่ประสบนิกรที่มีใจเป็นธรรมเราอยากจะให้ข้อมูลอีกด้านที่มันถูกบิดเบือนตลอดเนี่ยได้เปิดเผยให้คนอ่านด้วยนะฮะผมยกตัวอย่างคุณโอรู้จักเพลงชะตาชีวิตนะรู้จักครับรเูพ้ลจงักชะตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่อ่านจะไม่ได้ลองค้น Google ดูนะเป็นเนื้อเพลงนั้นเนี่ยบรรยายถึงความเศร้าของเจ้าของบทเพลงใครล่ะเจ้าของบทเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูน่หกัวน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดไม่วายกังวลอยู่ไทยใหม้อหมดหรือไทยน้องนั่นคือการที่ท่านทรงเหมือนกับเพลงเนี้ยได้เล่าความในใจเลยบางอย่างซึ่งท่านเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะโต้ตอบหรืออะไรได้ต้องเก็บอยู่ในใจอย่างเดียวพูดอะไรให้ใครฟังไม่ได้คือท่านเลยต้องแปลงพลังความทุกข์นั้นเป็นการช่วยเหลือประสบนิกรช่วยเหลือจนท่านติดพระโลกไอ้ไมโครพลาสมาจนท่านสิ้นพระชนน่ะสาเหตุที่การสิ้นพระชนส่วนหนึ่งก็จากไมโครพลาสมาที่ท่านทรงติดเมื่อสมัยที่ท่านขึ้นเขาลงห้วยภาคเหนือถูกไหมฮะอันนี้ก็คือจากการวินิจฉัยนี่คือการที่ท่านเสียสละพระวรกายอย่างยิ่งเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกมาครับคเดรี๋ัยวบพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมครับแซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานไม่ว่ากันเล่นกล่าวการไม่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเครื่องรับเล่นเราจะเล่าให้ฟังกลับมาในช่วงที่สองของแซ่บร้อยอร่อยล้ำนะครับวันนี้ก็มีประเด็นสืบเนื่องจากวันรู้หนังสือสากลไปสู่หนังสือที่ท่านทูตตอกย้ำว่าออกแน่นอนเดี๋ยวติดตามทุกคนควรอ่านคนไทยควรอดใจรออดใจรอยังไม่บอกชื่อหนังสือยังไม่บอกอะไรแต่ว่าเกริ่นได้ฟังว่ามันจะมีหนังสือเล่มสำคัญที่คนไทยทุกคนจะต้องอ่านนะฮะเพื่อเป็นการเปิดใจให้ได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในเชิงวิชาการเพื่อที่จะได้ช่วยใจเขาเรียกช่วยเยียวยาจิตใจเราที่เราเคยสงสารในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ท่านอ่ะเราอันเนี้ยหนังสือเล่มนี้จะทําให้ใจเราฟูขึ้นเมื่อเราอ่านแล้วว่าอ๋อพระองค์ท่านถูกกระทําอย่างไรอย่างไม่ยุติธรรมนะฮะเราไม่ใช่อยู่ดีๆคนที่พูดโดยใช้การมโนหรือการเล่าหรือเล่าอ้างแต่หนังสือเล่มนี้จะเป็นการเดินแบบหนังสือวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นวิเชิงเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า academic thesis หรือคือเป็นที่มีเชิงวิชาการอ้างอิงได้ทุกอย่างมีบรรณานุกรมมีการอ้างอิงว่ามาจากซอร์สไหนข้อมูลอะไรนะฮะไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่อ่านแล้วจะได้รู้ว่ามันมีขบวนการที่ให้ร้ายพระองค์ท่านจริงๆ
น่าสนแลใจะพระองค์ท่านทรงทุกข์อ่ะอยู่ในความทุกข์เราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้ข้อมูลมาในการถ้าใครที่เคยไม่เข้าใจพระองค์ท่านอ่านซะจะได้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะผมบอกแค่นี้ก่อนเล่าไปงั้นเดี๋ยวจืดนะฮะครับอดใจรอนิดนึงเดือนตุลาน่าจะเป็นสัปดาห์ที่หลังสัปดาห์ที่สองคือเข้าสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาไปแล้วอันอาจจะมีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ผมพอได้อ่านคร่าวๆบ้างแล้วเป็นฉบับล่างนะก็บอกไว้เลยอย่างที่บอกว่าเป็นหนังสือที่คนไทยทุกคนต้องมีติดไว้ในบ้านต้องอ่านต้องให้ลูกหลานอ่านยิ่งลูกหลานที่ถูกครอบงำทางความคิดถูกยัดข้อมูลด้านเดียวมาตลอดต้องอ่านนะฮะก็เปรียบเทียบกับเพลงชะตาชีวิตที่นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายด้วยใช่ไหมครับคิดมิวายกังวลให้มนหรือไทยมองอาจมนใช่มไิหมตรคนสนิทผู้เคียงครแล้อวงคนสนิทคนปราคืณอีจริงๆเนี่ยจริงๆในหลวงเนี่ยผมเคยอ่านบทความของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีนะฮะพูดโอรู้ไหมวันสำคัญที่เราออกไปฉลองกันเช่นวันปีใหม่ท่านพิเศษแล้วว่าในหลวงเนี่ยท่านทรงฉลองอยู่ที่พระตำหนักจิรดาโลหฐานลำพังพระองค์เดียวอ่ะเราก็นั่งมองคนเขาจุดพลุกันปังปังปังหม่อมเจ้าพิเศษเนี่ยท่านรู้พระทัยท่านก็เข้าไปเฝ้าท่านก็ไม่ยอมอยู่กับลูกหลานพระญาติวงศ์ท่านก็ไปเข้าเฝ้าในหลวงแล้วก็บางทีก็เหมือนกับว่าไปชนแก้วกันพระสงฆ์กับในหลวงขณะที่คนอื่นก็ไปสนุกสนานกันท่านก็ทรงงานท่านอยู่ที่พระตำหนักถ้าคนที่สมัยก่อนจะมีวิทยุคลื่นสั้นจะรู้ทุกคนจะรู้ว่าถ้าคลื่นสั้นอันนี้หมายถึงคือพระองค์ท่านเพราะถ้าพระองค์ท่านจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองจากวิทยุคลื่นสั้นแล้วก็ทุกคนรู้กันว่าท่านก็ไม่ให้ใช้คำราชาศัพท์เพราะว่าวิทยุคลื่นสั้นต้องใช้ศัพท์ย่อศัพท์เทคนิคของนักวิทยุคลื่นสั้นใช่ไหมฮะก็จะให้รายงานข่าวว่าตรงนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นสมัยนี้มันไม่มีเนี่ยไอ้พวกไอ้สมัยก่อนไม่มีมือถือไม่มีรายงานทางอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ใช้วิทยุคลื่นสั้นก็ต้องวอกันวอแล้วก็บอกว่าแล้วท่านถ้าเป็นไปได้ท่านก็จะทรงแนะนําแก้ไขยังไงทํายังไงคือจิตใจพระองค์ท่านเนี่ยห่วงราษฎรตลอดเวลาผมเคยนอ่ะานข่าวช่วง11ช่วงหนึ่งครับที่อ่านข่าวเกษตรแล้วทางจากสำนักราชเลขาธิการโทรศัพท์บอกว่าขอข่าวเพราะว่าพระองค์ท่านฟังอยู่ดูอยู่ว่างั้นผมอุ้ยผมใชต่กใช่ใช่ใช่อันนี้คือทุกคนนึกไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลุงพ่อลุงพ่อผมซึ่งลุงเนี่ยเคยเป็นราชองครักษ์พิเศษเล่าให้ฟังบอกทรงติดตามจริงๆคนก็นึกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเพื่อจะให้ยกยอพระเกียรติไม่ใช่พระองค์ท่านทรงสนพระทัยกับเรื่องข่าวเล็กๆน้อยๆซึ่งคนนึกไม่ถึงเปเพ็รานะว่านี่คือข่าวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและเป็นประสบนิกรพระองค์ท่านก็ต้องการรู้ใช่ว่าเป็นยังไงสุขทุกข์แค่ไหนเห็นไหมฮะไม่งั้นท่านจะทรงงานวิทยุคลื่นสั้นทําไมวิทยุคลื่นสั้นเนี่ยท่านสั่งทรงฟังข่าวจากพวกหน่วยกู้ภัยใช่จากในอำเภอจากตำรวจท่านก็รู้ว่าตรงจุดไหนของเมืองไทยมีเหตุอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้าท่านทรงช่วยเหลือได้ท่านก็ทรงช่วยเหลือเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจยังไม่หายนะรู้สึกแตค่นสิ่งเนี้ยผมเสียดายนิดนึงคือเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้แล้วก็ไม่ขวนขวายที่จะรู้เสร็จแล้วก็ถูกครอบงำด้วยว่าบางทีข้อมูลบิดเบือนบางอย่างมันย้อนแย้งนะครับท่านทูตเพราะว่าบอกว่าเกิดไม่ทันหรือทันเฉพาะตอนประชวรแต่ปรากฏว่าไปชื่นชม2475มันก็เซกึ่่างก็เกิดไม่ทันซึ่งก็เกิดไม่ทันแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบยุฝรั่งนะก็คือ you มี one dimension อะใช่ one dimension นี่คือมิติด้านเดียวการที่เปิดรับรู้แต่ว่า2475ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีแต่ข้อมูลคณะฝ่ายคณะราษฎรคือนั่นแหละคุณมีข้อมูลมิติด้านเดียวหนังสือฉบับที่จะออกเนี่ยมันก็จะเป็นการ
เล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคณะล่า2475ด้วยมันก็เหมือนหนังอสืองมสี่เจ็ดห้าดอนรับ Revolution น่ะที่นำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งพวกที่ไม่ชอบหนังดอนรับ Revolution 2475เนี่ยก็จะออกมาทำนองว่าโอ้เป็นพยายามแก้ต่างขั้นตอนที่เจ็ดอ้าวเขาก็บอกว่านี่บอกหนังเรื่องนี้2475แอนิเมชันเรื่องนี้เขาก็เดินเรื่องทำนองแบบเชิงอาร์คายครับเชิงวิชาการด้วยมีหนังสือแบบขึ้นตบท้ายด้วยเอ็นก็เหมือนหนังสือที่กำลังจะออกเล่มนี้แหละมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณโต้แย้งคุณโต้แย้งมาในเชิงวิชาการคุณเอาหลักฐานมาที่ป่านนี้ก็ไม่โต้เห็นโต้กันด้วยความมโนทั้งนั้นเลยครับมีแต่วาทกรรมกับคำหยาบคายก็นี่ไงอคคืตอิถ้าคุณอยากจะโต้เขาว่า2475ไม่ถูกยังไงก็ขนาดอาจารย์ชยันชยพรไปบุกไปพบอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ครับนะฮะอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ในคลิปก็ยังมีใน YouTube ไปเปิดหากันเอาเองยังยอมรับกับอาจารย์ชยันเลยเออบางเรื่องผมไม่ได้อ่านเห็นไหมมียังมีอยู่ใน YouTube ไปเปิดเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกผมจะดูหมดนะฮะอาจารย์สุลักษณ์เองแกก็ยอมรับตรงๆว่าเออข้อมูลบางอย่างที่2475หรือที่อะไรอาจารย์ชยันมาเนี่ยอาจารย์ไม่เคยอ่านย้ำอาจารย์ไม่เคยอ่านผมก็ฟังอาจารย์ชยันเป็นประจำเพราะจะวิทยุจุฬาด้ใวชย่ในสายอาจารนย์ะชยันตอนนี้ก็นักศึกษาอาจารย์ชยันเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมที่อัสสัมอาจารย์ชยันเนี่ยในคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยแกก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอ๋อครับก็เป็นคนที่เหมือนกับเออพยายามคือผมชอบนะคนอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยผมเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกว่าถึงแม้จะเป็นคนส่วนน้อยที่ยืนเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ก็จะทําผมก็เหมือนกันผมไม่แคร์อืมผมก็ทํามาแล้วผมไปดูหนังอาม่าเนี่ยที่โรงหนังที่อะไรนะโลตัสศรีนครินทร์เนี่ยเชื่อไหมข้างๆผมเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวไม่ยืนผมยืนเห็นแคร์นะนั่งติดกันด้วยไม่ยืนก็ไม่ยืนผมแต่ผมยืนฮัลโหลดีนะมันคือการแสดงมารยาทความซีวิไลซ์ของคนที่เคารพพระมุขประเทศมันจะเป็นหนักหนาอะไรอ่ะที่คุณยืนเต้นร้องเพลงแห่รถแห่กันได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอ่ะมันคุณยืนได้เขากน็ะโปรดยืนเคารพเพลงชาติเขาจะไม่กับเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างนี้เขาก็ไม่ยืนอืมอ่าอันเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เอาเข้าเรื่องอาหารการกินเราดีกว่าเอาละครับเราไปที่ร้านหนึ่งซึ่งท่านทูตไปไม่แน่ใจว่าท่านทูตจะจำได้หรือเปล่านะครับนี่คือร้านหนึ่งอ๋ออ่าอันนี้ชื่อร้านหนึ่งครับคือผมเนี่ย ผมพาสื่อมวลชนสเปนคณะหนึ่งไปทำเป็นสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับคดีสำคัญอันหนึ่งของต่างชาติที่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันนะฮะผมขอไม่เล่ามากกว่านี้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการเหมือนกับเป็นการลีกข้อมูลของหนังสารคดีเป็นหนังเดีย๋ัยงวไมเข่าฉจะามยาว่าเอาได้ยังไม่ฉายอย่างนี้ไม่ฉายก็เมื่อเร็วๆเนี้ยก็มีการตัดสินของศาลระหว่างผู้ที่กระทํากับผู้ถูกกระทําคือจําเลยและผู้เสียหายนะฮะเป็นผู้ต่างชาติทั้งคู่แหละแต่ว่าศาลก็ตัดสินแล้วนะโอเคผมไม่พูดลงรายละเอียดแล้วว่าตัดสินว่ายังไงแต่เผอิญร้านอาหารร้านเนี้ยชื่อร้านหนึ่งอยู่ตรงปากตรงข้ามทางเข้าศาลจังหวัดเกาะสมุยอ๋เขาอเขียนไว้หนึ่งคาเฟ่ผมก็ไม่นึกอะไรอ่ะก็นึกว่าเป็นเขาก็เผอิญร้านเนี้ยก็เป็นร้านเดียวริมถนนคนก็ก่อนจะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ก่อนที่จะขึ้นไปฟังคดีหรือไปต่อศาลก็จะมาแวะกินกินข้าวอะไรก่อนหรือว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยร้านหนึ่งอยู่ริมถนนรอบๆมันมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยร้านหนึ่งผมก็เข้าไปเฮ้ยมีอะไรที่นอกเหนือจากกาแฟเย็นเบเกอรี่ครัวซองอะไรอย่างนี้แล้วนะมันมีอาหารเมนูอื่นๆด้วยอืเขามก็บอกว่าเขาบอกมีติ่มซำด้วยนะคะติ่มซำที่เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแบบแช่แข็งที่ซื้อมาแบบที่มันทำสำเร็จรูปมาแล้วแช่แข็งเขาจะทำสดจานต่อจานนะแล้วก็เข้าไปนึ่งไปทอดจานต่อจานใช้เวลาหน่อยนะไม่เป็นไรผมชอบอยากกินติ่มซำสดๆอย่างนี้แหละอืสมนุกอร่อยดีอยากลองมันก็อร่อยจริงๆ
คือมันเป็นติ่มซำที่ทำสดแต่ละอันเนี่ยนะเขาอาจจะทำสดเตรียมไว้ก่อนตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้ว่าเขามาจากช่องฟรีซไม่ใช่แบบซื้อมาจากติ่มซำแช่แข็งนะฮะเขาทำเองทำสดแต่เช้าแล้วเขาก็มานึ่งมาทอดอันนี้ก็เป็นขนมจีบกุ้งเปาะเปี๊ยะกุ้งเปาะเปี๊ยะหมูได้เปาะเปี๊ยะธรรมดาแล้วก็เขาเรียกอะไรเปาะเปี๊ยะกุ้งแบบยาวจิ้มกับซอสมายองเนสสาหร่ายห่อครับเห็ดหอมนึ่งอร่อยทุกอย่างรสชาติดีอันนี้แนะนําร้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามศาลจังหวัดเกาะสมุยแล้วนี่ก็มีเปลือกทอดมีห่อสาหร่ายแบบทอดอร่อยเอแต่อที่เด็ดที่สุดที่ผมชอบที่สุดบักกุเต๋บักกุเต๋เนี่ยมันเหมือนกับซี่โครงตุ๋นอะแบบสิงคโปร์มันก็มีตุ๋นด้วยเครื่องยาจีนมีใส่เห็ดหอมมีใส่เห็ดเข็มทองมีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันตุ๋นเขาบอกเขาตุ๋นอยู่นานจนทั้งไอ้กระดูกหมูอ่อนเนี่ยมันนุ่มจนเกิดจะเป็นเยลลี่มันโอมันอร่อยมากแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มผมแค่น้ำจิ้มแบบของไทยอ่ะซอสแค่ซอสซีฟู้ดอ่ะนะฮะแต่บักกุเต๋จริงๆมาจากสิงคโปร์เนี่ยมันจะไม่มันก็กินแบบอย่างเงี้ยจืดๆคือมันเป็นการซี่โครงหมูตุ๋นที่เคี่ยวจนซี่โครงหมูเนี่ยต้องซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยนะเคี่ยวจนเกือบละลายเลยแล้วก็มีเครื่องในนิดหน่อยก็จะมีใส่มีกระเพาะหมูมาให้อะไรเงี้ยคล้ายๆเกาเหลาเครื่องเกาเหลาหมูเกาเหลาหมูสับเครื่องในอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมชอบแล้บวอกต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มันเป็นตัวชูมันก็คือเป็นซี่โครงเขาต้องใช้ซี่โครงอ่อนๆอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้ผมแค่นี้อิ่มเลยทั้งวันเลยนะครับจะมี มีอีกอ่ะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปจุมเผาจุมเผาเราไปดูจุมเผาดิจุมเผานี่นี่ฮะนี่เดี๋ยวไปที่จุมเผานะครับเพราะว่าเปิดภาพขึ้นมาให้ดูว่านี่คือของน่าทานอีกอย่างหนึ่งในครัวจุมเผาเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องเล่านิดหนึ่งคือผมก็มีภารกิจต่อเนื่องก็ต้องไปสัมทีมก็ไปสัมภาษณ์พ่อของจำเลยซึ่งเป็นคนสเปนเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงของสเปนซึ่งอยู่ที่โรงแรมคอนราดสมุยผมก็ไม่เคยไปโรงแรมคอนราดไปครั้งแรกในชีวิตโอ้โหเป็นโรงแรมยิ่งกว่า5 ดาวคุณโอน่าจะ6 ดาวมั้งเป็นพูลวิลล่าหมดเป็นคืนละน่าจะ20,000อัพนะฮะคืนละคเหรืออสำหรับเสร็จคืนละหมื่นท่านต้องบอกว่าต่ำสุดนี่คือ18,000โอ้โหหน้าโลนะถ้าหน้าไฮนี่จะแพงกว่านี้แต่ว่าทุกหลังเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีระเบียงที่ยื่นออกเห็นทะเลแบบพาโนรามาเลยแต่สวยจริงๆเป็นโรงแรมที่สวยเป็นโรงแรมมีไม่ถึง100 ห้องอ่ะเป็นพูลวิลล่านะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นพรีเมียมหมดนะโอเคก็เสร็จแล้วไอ้เราก็ไม่กล้ากินที่โรงแรมสิโรงแรมท่าทางจะแพงใช่ไหมผมก็มีถ่ายรูปโรงแรมลองดูคอนราดนะฮะถ่ายที่เสร็จแล้วผมก็ถามเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกเนี่ยอัผนนมี้อยากจะมาหาอันนี้ไม่ใช่นี่ผมบอกอยากจะมาหาอาหารที่เป็นครัวพื้นบ้านอ๋อเขาบอกอ๋ออยู่ใกล้ๆโรงแรมลงไปนะอยู่ริมทะเลชื่อครัวจุ้มเผาเป็นภาษาท้องถิ่นหรือไงอ่ะครัวจุ้มเผาอยู่ริมทะเลอากาศบรรยากาศดีมากนะฮะก็เป็นครัวพื้นบ้านเลยเป็นครัวพื้นบ้านคุณโอเปิดหน้าร้านให้ดูหน่อยครัวจุ้มเผาจุ้มเผาจุ้มเผานี่เนี่ยเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยน่านั่งไหมเห็นนไหัม่งหลังคามุงจากอยู่ริมทะเลอากาศดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้วิลิสมาหลาแล้วก็เป็นร้านแบบโอเพนแอร์นะฮะนี่ผมก็เลือกนั่งนอกนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยแล้วบรรยากาศเงี้ยโอ้โหกินข้าวเพลินเลยดีไหมมันร้อนไหมครับตอนทรี่้อนร้อนร้อนคือสมุยตอนกลางวันร้อนแต่พอเย็นฝนจะตกเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าฝนผมก็ลองสั่งอันนี้ปิดแต่ของหวานไว้ปิดท้ายอย่าเพิ่งเล่าเอาเมื่อกี้ก่อนหน้าแรกที่เป็นแกงก่อน
นี่อันนี้สุดยอดนี่เขาเรียกแกงคั่วเห็ดหลุบแกงคั่วเห็ดหลุบอ๋อเห็ดหลุบเรื่องอะไรเห็ดหลุบนี่คืออะไรอ่ะผมไม่เคยได้ยินก็บอกอ๋อเห็ดหลุบนี่ก็คือเป็นดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่งขึ้นทางใต้อยู่ในทะเลเขาก็ไปเก็บมาแล้วก็มาแกงแกงคั่วน้ําแกงแบบน้ําแกงคั่วแบบใต้เนี่ยก็จะเหมือนถูกใส่เครื่องแกงแค่แกงเหลืองอ่ะมันจะมีออกน่าจะใส่ขมิ้นด้วยมั้งโอ้อร่อยมากคุณโอคือผมเนี่ยตอนแรกผมจะไม่กินข้าวนะเออมันไม่ไหวต้องสั่งข้าวสวยมาเพื่อคลุกกับข้าวกินน่ะแล้วเห็ดหลุบเนี่ยคือหนอมเขาเรียกอะไรนะดอกไม้ทะเลมันเป็นดอกมันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะน่าจะมันมีเท็กเจอร์มันคือมันมีความกรอบหนุบหนุบเคี้ยวเพลินอ่ะมันจะเหมือนเห็ดก็ไม่เชิงนะฮะมันจะเหนียวกว่าเห็ดแล้วเคี้ยวไปมันจะมีความกรอบกรอบกรุบกรุบนิดนิดนะฮะหนุบหนุบโอ้อร่อยมากอร่อยมากนี่ต้องใช้ให้5 ดาวเลยนะอันนี้เป็นยำยำเนี่ยเขาเรียกเขาบอกว่ายำอะไรเขาบอกยำ3 อย่างเขามีใส่ไอ้ที่ดำๆหน่อยเขาเรียกสาหร่ายข้อสาหร่ายข้อเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งคล้ายๆสาหร่ายที่มันเป็นเม็ดพวงๆคล้ายสาหร่ายเม็ดองุ่นอ่ะเคยเห็นนะฮะเส้นสาหร่ายทางใต้อ่ะแต่นี่เป็นสาหร่ายข้อนะฮะมันจะไม่เป็นพวงแต่มันก็เป็นข้อๆแล้วมีเม็ดๆอยู่ครับนะจากนั้นก็จะเป็นหอยเขาเรียกหอยอะไรผมจำไม่ได้แล้วลองต้องอ่านในนั้นอ่ะคล้ายๆหอยนางรมอ๋อมันมเขีาเรียกหอยอะไรไม่รู้หอยผสมผดม้วเขียนไว้หอยอะไรมีหอยสีขาวเป็นหอยเป็นเนื้อหอยคล้ายๆหอยนางรมแต่เล็กกว่าและสุดท้ายไข่เม่นนี่แหละครับ3 อย่างเออมายำโอ้อร่อยมากอย่าเพิ่งไปไปผมแนะนำก่อนเมื่อกี้พูดแล้วน้ำลายไหลอยู่ในนี้เหรอครับไข่เม่นอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้มันมี3 อย่างปนอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะมีมีไข่เม่นมีหอยแล้วก็มีสาหร่ายข้อแล้วก็ยำแบบเผ็ดซีดซาสเลยใส่หอมแดงใส่มะม่วงหน่อยอะไรอย่างนี้โอ้อร่อยมากนี่ก็ยกให้5 ดาวเมื่อกี้แกงคั่วเห็ดหลุบให้6 ดาวเลยให้หกดาวอันนี้ให้5 ดาวอีกอันก็ให้6 ดาวใบเหลียงผัดไข่ปูอันนี้ชนอบี่อร่อธยรรมดาเรากินใบเหลียงผัดไข่ใช่ไหมร้านใต้อะใบเหลียงผัดไข่ว่าอร่อยแล้วนะอันนี้ใบเหลียงแทนที่จะผัดไข่ธรรมดาผัดไข่ปูคุณโอเอ้เห็นเม็ดสีเหลืองสีนั้นน้ำตาลนี่คือไข่ปูเป็นก้อนๆเลยแล้วเขาจะเจียวไข่ลงไปไปนิดนึงหรือไงเนี่ยเพื่อให้มันแล้วก็โรยไข่ปูโอ้โหนี่ต้องกินแต่ข้าวสวยคุณโอมันอร่อยเรียกบอกไม่ถูกเลยผมเนี่ยวันนั้นเจริญอาหารเลยนะแล้วเมนูเอออ๋อนี่คืออ่ะนี่คือทางเข้าครัวจุ่มเผาเห็นไหมจุ่มจอจานสระอุไม่โทมามะสระเอพอสำเภาไม่โทสระอาก็อ่านว่าจุ่มเผาผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเป็นภาษาคนท้องถิ่นสมุยโอ้มีประตูบรรยากาศเปิดสู่ทะเลนี่เออเป็นโอเพนแอร์อากาศดีไหมเออเนี่ยนี่แหละแนะนำอ่ะใครไปสมุยนะครับมันจะเป็นทางไปคอนราดโรงแรมคอนราดเกาะสมุยผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ย่านอะไรพิมพ์ครัวจุ่มเผาก็ได้มันก็จะนำไปออกจากละไมขับรถไปบ้านผมพักอยู่โรงแรมแถวละไมหาดละไมเนี่ยขับรถไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงก็จะถึงจุดเนี้ยไปเรื่อยๆหนทางสะดวกดีครับหนทางไม่ทุรกันดารเลยเดี๋ยวนี้ถนนหนทางดีในสมุยถนนดีมากนะแล้วตบท้ายเขามีไอติมแต่เป็นไอติมของที่เป็นยี่ห้อผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วเป็นไอศครีมมะม่วงกับนัทเออผมก็ลองอยากลองดูเออลองดูดิเรากินไอ้พวกเนี้ยมาเยอะแล้วข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเคลือบมะม่วงแบบเป็นคาราเมลเคลือบแข็งแข็งข้างในก็เป็นเนื้อมะม่วงคล้ายๆวานิลาโอ้โหมันกินแก้ดับความเผ็ดได้อร่อยเราเผ็ดมาจากแกงคั่วเห็ดหลุบกับยำสามสหายเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วมาตบท้ายด้วยไอศครีมมะม่วงโอ้โห
ถ้าฟกิินนนะวันนี้น้ำหนักขึ้นเลยนะคำนี้ผมเลยกินมื้อเดียวไงผมอยู่สมุยวิธีแก้กินมื้อเดียวเย็นไม่กินมันก็ยังคีปน้ำหนักได้แต่ถ้ากินทุกมื้อเนี่ยน้ำหนักขึ้นแน่นอนเรามีเวลาอีเกประมาณสัก2-3 นาทีครับท่านทูตเดี๋ยวพาไปที่อีกที่หนึ่งเป็นน่าสนใจมากอยู่หน้าวัดละไมใช่ไหมครับท่านทูตครับทอี่อันนี้ก็ต้องควรแนะนำเดี๋ยวไปผมก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวพื้นๆวันหนึ่งก็ขับรถผ่านมาหลายทีแล้วมันโค้งหักข้อศอกนะฮะจากละไมไปเฉวงเป็นเส้นนี้เขาจะเขียนไว้ก๋วยเตี๋ยวหมูหน้าประตูวัดก๋วยเตี๋ยวหมูหน้าประตูวัดผมก็ลองดูดิรถไปจอดในวัดละไมผมก็ไปทําบุญก่อนนะผมก็ไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดละไมก่อนเสร็จแล้วก็เดินจอดรถที่วัดละไมแล้วก็เดินออกมาก๋วยเตี๋ยวหมูหน้าประตูวัดเนี่ยนี่ใช่ไหมครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูประตนูะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูหน้าประตูวัดประตูวัดนี่วัดละไมจำไว้นะวัดละไมแล้วก็ร้านนี้ก็อยู่ตรงหน้าวัดเลยเอ๊ะมันมีนอกจากก๋วยเตี๋ยวคือมีอาหารเบรคฟาสต์แบบคือแถวนั้นฝรั่งก็เยอะเขาก็จะมีเบรคฟาสต์แบบฝรั่งนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวขายแล้วก็มีอาหารตามสั่งอีกเนี่ยเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวมาเริ่มก๋วยเตี๋ยวหมูประตูวัดโดยดาราคิทเช่นเป็นครอบครัวชาวสมุยเพราะคุณแม่คุณลูกทำร้านสะอาดอันนี้ขอชมเชยอย่างร้านสะอาดสะอ้านมากเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ชมเลยร้านเนี่ยดูแลรักษาความสะอาดดีนะฮะห้องน้ำสะอาดคือไปกินด้วยความสนิทใจผมก็เห็นเขามีเมนูสุกี้ผัดแห้งอ๋อทะเลอืมเอาวะลองดูสั่งเพราะอยากกินอะไรที่มันไม่หนักมากผมก็สั่งเป็นสุกี้ผัดแห้งทะเลนะอร่อยอร่อยสุกี้ผัดแห้งทะเลมันก็จะไม่หนักมากมีวุ้นเส้นอันนี้แนะนำเปาะเปี๊ยะกุ้งของทางร้านเนี่ยคุณเห็นโอเห็นไหมกเหุ็้นงเนี่ยมันไมเ่ใช่กกุุ้ง้งสับเลยกกุุ้้งงเล็เป็กนกว่าตัวยังเป็นตัวโอ้โหคือเนื้อกุ้งเนี่ยเป็นชิ้นกุ้งเห็นแบบกัดนี่รู้สึกเลยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยนะฮะแล้วผมก็สั่งเกาเหลาตบท้ายนิดนึงนีเ่ปแ็หลนะเกาเหลากุ้งกับหมูสับผมลองดูอยากลองดูเป็นเกาเหลาต้มยำมะนาวเกาเหลาต้มยำมะนาวคือไม่อยากกินเส้นไงไม่อยากกินแป้งแล้วก็ต้องหาวิธีลดก็เป็นต้มยำแทนเป็นเกาเหลาต้มยำแทนแล้วบีบน้ำไปก็มีกาแฟเย็นแก้วหนึ่งโอ้แค่นี้ฟินแล้วคุณโอฟินฟินจริงๆ เวลาล่วงเลยครับยังมีอีกร้าน2 ร้านที่ยังเดี๋ยวคุยเอต่าอไว้นคะราวหน้าไว้คราวหน้าเก็บไว้บ้างครับนะขครอับคุณท่านทูตนิกนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระวินเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับท่านทูตครับครับสวัสดีครับสวัสดีวคันรันบี้ได้หลากหลายเรื่องราวมากนะครับตั้งแต่เรื่องความสําคัญของมันรู้หนังสือสากลมาจนกระทั่งถึงหนังสือที่กําลังจะมีการเปิดแล้วก็รออ่านแล้วกันนะครับจนกระทั่งอาหารที่สมุยครับก็ขอบคุณสําหรับการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครัขบอบคุณดีท่คารนับแซ่บร้อยอร่อยล้ำทุกจานทุกคำนั้นมีเรื่องราววางทานไม่ว่ากันเล่นกล่าวขานไม่ว่ากันเล่นทำงานเด็ดเครื่องรับเล่นเราจะเล่าให้ฟัง